สิ่งที่สองที่ตั้งใจจะผลักดันเราทราบว่าความสามารถของประเทศเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมาฉะนั้นลองคิดง่ายๆสินค้าที่เราผลิตได้มูลค่าก็ต่ำหาตลาดก็ยากบ่อยมากช่วงที่ไม่ได้เข้ามาอยู่การเมืองผมเที่ยวเยอะผมไปเห็นอย่างฮ่องกงจีนมีน้ำปั่นทุเรียนมีทอฟฟี่ทุเรียนมีเต็มไปหมดเลยแพ็คเกจิ้งอย่างดีด้วยมีหลายส่วนมาจากเมืองไทยแต่ละส่วนนั้นไม่ใช่คนไทยเวลาเรากินทานทุเรียนที่นี่ราคาเท่านี้ไปที่โน่นอีกอย่างนึงข้าวเขาไปทำจนทั้งมูลค่าเพิ่มสูงมากไม่ใช่แค่เป็นแค่ข้าวแค่หุงสแน็คทุกอย่างเขาทำมาหมดถามว่าทำไมเราไม่เน้นอย่างนั้นทำไมการลงทุนของเราไม่เน้นไปที่ตรงนี้ทำไมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดถึงไม่สามารถโฟกัสในสิ่งเหล่านี้สร้างแบรนด์จังหวัดขึ้นมาเลยทำไมไม่ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยในการเสริมสร้างท้องถิ่นเนี่ยผมได้มอบหมายให้ทางท่านสุวิทย์ไปโฟกัสในฐานะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปประสานงานหารือกับทางกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือจากเขามาทำตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันสินค้าขนาดที่มาตรฐานที่ต้องแข่งขันเป็นในตลาดโลกตรงนี้ตั้งใจที่จะพยายามให้มันเกิดความสามารถของมันเกิดขึ้นมาให้ได้เพิ่ม value added มันมาให้ได้และก็สามารถที่จะแข่งกับชาวบ้านเขาได้อย่างเต็มภาคภูมิอันนี้คือที่มาของสิ่งที่ท่านนายกได้พยายามผลักดันคือเรื่องของคลัสเตอร์ประเทศนี้ไม่ใช่ว่าถ้าจะเอาสินค้าจะเอาทุกตัวไปแข่งกับโลกมันไม่ใช่มันจะต้องมีแชมเปี้ยนบางตัวที่เราต้องเป็นหลักของประเทศเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยกี่ปีเนี่ยอุตสาหกรรมเราเนี่ยจะเป็นธงชัยของเราเลยแล้วถ้ามันเป็นธงชัยเราก็ผ่านการศึกษามาแล้วไอ้นี่สู้เขาได้แต่ทำยังไงที่ว่าสู้ได้แล้วมันจะแข่งขันเอาชนะคนอื่นเขาได้วิธีการก็คือว่าต้องสร้างคลัสเตอร์ขึ้นมาคลัสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจคิดว่าแค่กำหนดพื้นที่ให้ Incentive BOI ดึงคนเข้ามาลงทุนไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดโดยสิ้นเชิงคลัสเตอร์หนึ่งอุตสาหกรรมสมมติว่าอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือว่าอาหารสมมติเราตั้งโซน X ครอบคลุม 3-4 จังหวัดที่จะเป็นคลัสเตอร์แปรรูปอาหารสิ่งที่ต้องทำคืออะไรทำยังไงดึงผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาตั้งตรงนั้นก่อนขั้นที่สองการที่จะให้เขาเข้ามาผลิตในประเทศแล้วยกระดับมูลค่าของเขาขึ้นมาเนี่ยมาเขามาต้องมามีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิชาการต้องมีเรื่องของสถาบันการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้โน้ตฮาวเมื่อวานนี้เราประชุมเรื่องของเคสพิเศษผมได้เรียนท่านอาจารย์ไปบอกว่าเรื่องสถาบันศึกษาเนี่ยแน่นอนที่สุดเราต้องใช้สถาบันศึกษาไทยเนี่ยก่อนลงนาว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าวิทยาลัยเอกชนทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับให้พยายามร่วมมือในการผลิตบุคลากรผลิตงานวิจัยเพื่อเชื่อมต่อกับเอกชนแถบนั้นให้เข้ามาอยู่ในนั้นเลยแต่เราจะพยายามจูงใจให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศสำนักวิจัยต่างประเทศให้เข้ามาอยู่ในนั้นสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยหวงกล้ามเลยว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเลยมาตั้งอยู่ในสิงคโปร์ตัวนี้นี่แหละคุณจะได้ know how ดีๆความเชี่ยวชาญจริงๆที่จะมาอยู่ตรงนั้นแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวยกระดับให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยว่าสิ่งที่คุณทำวิจัยเนี่ยคุณต้องแข่งกับเขาถ้าบอกว่าคลัสเตอร์รถยนต์ต้องการอินจิเนียร์แค่นี้ 3-4 พันคนเมืองไทยบอกไม่ได้มีแค่พันคนที่เหลือเอาข้างนอกเข้ามาให้สถาบันศึกษาข้างนอกเข้ามาสร้างบุคลากรในคลัสเตอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นดีกรีแต่ว่าร่วมมือกับผู้บริษัทเอกชนที่ทำรถยนต์เนี่ยผลิตบุคลากรออกมาเซิร์ฟอุตสาหกรรมเขาไม่งั้นเขาไปหมดเขาจะไปเหมือนกับที่ซัมซุงไปอยู่เวียดนาม
ราะว่าเขาต้องการบุคลากรที่เรียกว่า advanced human resource ที่มีพื้นฐานทางด้านเอนจิเนียร์ทางด้านคณิตศาสตร์แต่เรามีไม่เพียงพอเขาไปที่เวียดนามเราจะไม่เปิดโอกาสให้เป็นอย่างนั้นอีกฉะนั้นเรื่องของสถาบันการศึกษาโรงการวิจัยจะต้องมีสิ่งจูงใจให้เข้ามาตั้งที่นี่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับวันนี้ธนาคมกระทรวงคมนาคมท่านทราบดีแล้วว่าต้องทำยังไงแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้การเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับเศรษฐกิจท้องถิ่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าจูงรายใหญ่เข้ามาแล้วทอดทิ้งรายเล็กหรือชาวบ้านบริษัทที่เข้ามาแล้วใช้แรงงานในท้องถิ่นใช้บุคลากรในท้องถิ่นในหลายจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งจูงใจให้เขาทำอย่างนั้นนักศึกษาจบแล้วมันต้องมาเข้ามาในเมืองมาหากินในเมืองไทยมาในกรุงเทพเขาสามารถฟิตเข้าไปอยู่ในคลัสเตอร์อย่างนี้มันจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไม่ต้องละทิ้งบ้านเรือนเกิดความเจริญในคลัสเตอร์หรือในกลุ่มจังหวัดอะไรจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับโซนนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีความครบเครื่องในสิ่งเหล่านี้คลัสเตอร์ก็จะเริ่มเข้มแข็งอนาคตข้างหน้าการจัดสรรงบประมาณก็จะไม่ใช่จัดสรรตามกระทรวงแต่เป็นการจัดสรรตามว่าอเจนดาของเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะต้องวางอย่างนี้ไม่ใช่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกระทรวงคุมหมดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นจะนำไปสู่การปฏิรูปเชิงงบประมาณในภายหลังยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นคลัสเตอร์เมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วว่าจะมีคลัสเตอร์ประมาณ6หรือ7คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปนี่แน่นอนเรื่องอาหารเรื่องของยานยนต์ชิ้นส่วนนี่แน่นอนเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นี่แน่นอนเรื่องของเปโตรเคมีคอลแต่ต้องเป็นเปโตรเคมีคอลซึ่งเป็น environment friendly หรือว่าเป็นสิ่งที่สะอาดไม่สร้างโพลูชันอันนั้นเป็นอีกคลัสเตอร์นึงขึ้นมาคลัสเตอร์ IT แล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลบางอุตสาหกรรมเนี่ยเช่นเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฟิล์มเนี่ยมันโตเอาแต่อุปสรรคมันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นจะทำยังไงที่ให้มีสิ่งเหล่านี้การที่จะให้โรงถ่ายจากเมืองนอกเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมีอะไรที่จูงใจเขาคุณคิดออกมาเลยไม่งั้นเขาทุ่มหมดหน้าตักเขาเอาไปดังนั้นอันนี้คือคอนเซปต์ของการมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เป็นหลักนะครับและภายใต้คลัสเตอร์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีสินค้าบางประเภทที่เราคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งเราสามารถสร้างเป็นเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสินค้าได้เช่นในคลัสเตอร์ของอาหารแปรรูปเป็นต้นหรือว่าเกษตรแปรรูปเรามองว่ายางเนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากแต่มันมีความผันผวนหนึ่งราคาสูงคอนเซ็ปต์ของการสร้างเขตพิเศษสำหรับเรื่องยางเป็นรับบอสิตี้เนี่ยสามารถทำได้ก็วงออกมาว่าตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของรับบอสิตี้สินค้าบางประเภทเช่นฮาลาลสำหรับเป็นอาหารพิเศษนะครับสำหรับศาสนาเราก็สามารถมาร์กได้ว่าเราต้องการสร้างตรงนี้ยังไงเพื่อไปแข่งกับมาเลเซียกับอินโดนีเซียเขาฉะนั้นคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยในดีเทลเนี่ยพอสมควรในภายใน1เดือนข้างหน้าเพื่อนำไปพรีเซนต์ให้ท่านนายกรัฐมนตรีฟังเพื่อว่าถ้าท่านเห็นชอบก็ทำในรายละเอียดและก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปขายให้กับต่างประเทศว่าเราพร้อมแล้วที่จะเชิญเข้ามาลงทุนในประเทศเรามีของที่จะไปขายไม่ใช่โรดโชว์ตอนนี้กระเป๋ากลวงไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เราจะเตรียมให้พร้อมแล้วไปแต่ในระหว่างนี้เนี่ยผมเชื่อเลยว่าพรุ่งนี้ข่าวมันก็ออกแล้วเรื่องคลัสเตอร์เขาก็ต้องเตรียมแล้วเพราะในบรรดา6หรือ7คลัสเตอร์เหล่านี้เนี่ยผมบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ยให้เริ่มจากของเดิมก่อนขยายเขตมาตาพุทธราชบังเป็นซุปเปอร์คลัสเตอร์ขึ้นมาขยายโซนจังหวัดแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขคือว่าต้องไม่ก่อให้เกิดโพลูชันเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้สร้างขึ้นมาแล้วพัฒนาพอร์ตเรื่องของท่าเรือให้มันใหญ่ขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเพื่ออะไรเพราะมันเร็วมันจะตรึงให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไปไหนผมพบกับประธานโตโยต้าเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเชื่อเขาเถอะดีที่สุดเขาดูแลโตโยต้า40ประเทศถ
ึงแม้จะมีนโยบายว่า1บวก x แต่เมืองไทยนั้นเขาถือว่าสำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าเราสามารถ moderate หรือว่า modernize มันในสิ่งที่มีอยู่ทำให้มันดีขึ้นขจัดอุปสรรคให้เขาผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีญี่ปุ่นคนไหนหรอกที่อยากจะยกขบวนไปประเทศอื่นเมืองไทยมันไม่ใช่ว่าหาใครมาแทนได้ง่ายๆแล้วสิ่งที่เขาลงมาแล้วเนี่ยมันเยอะมากสิ่งเหล่านี้ท่านราชการรับผิดชอบเป็นแม่งานไปละนะครับฉะนั้นนี่คือข้อที่2ของการวางอนาคตตรงนี้ไว้